ันไว้นี่ค่ะพี่วุฒิเวลาไปซื้อมะม่วงมาปังก็จะมาทานในห้องนี้ค่ะประจำห้องวิชาชีวะเนี่ยเหรอฮะใช่ห้องวิชาชีวะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงอาหารที่สุดเลยอ๋อตอนพักเที่ยงเหรอครับไม่ใช่เฮ้ยตอนเรียนเลยนั่งกับเพื่อนกันสี่คนอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เอากระเป๋ามาตั้งนี้ปึ้งเอาบังไว้อย่างเงี้ยบังไว้อย่างนี้แล้วก็หัวก็โผล่ฟังอาจารย์พออาจารย์หันหลังกับกระดานดำเหมือนกล้องทำไมจอดปึ้ง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 อย่างนี้แล้วไม่จอดหม่ำบางคนก็หลับเลยนี่ถือว่ามะม่วงใส่กะปิด้วยนี่กลิ่นมันแรงนะฮะอาจารย์ไม่ได้กลิ่นเพราะว่าปอยนั่งอยู่หลังห้องอะค่ะนั่งอยู่แถวสุดท้ายก็เลยไม่ค่อยได้กลิ่นส่วนเพื่อนๆอะได้กลิ่นแต่ว่าร่วมโดยช่วยกันอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะคะพี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเออสนแล้วเรื่องการแต่งตัวอะไรเงี้ยผิดระเบียบบ้างไหมจริงๆแล้วการแต่งตัวปอยไม่ค่อยผิดระเบียบเท่าไหร่ค่ะแต่อีกอย่างนึงก็คือทรงผมผมผิดระเบียบยังไงผิดระเบียบไงผู้ชายที่นี่จะไว้ผมสั้นลงทรงใช่ไหมคะแต่ปอยเนี่ยจะเป็นทรงแบบบ๊อบข้างหน้าค่ะข้างหน้าจะยาวอาจารย์ผู้หญิงท่านอื่นที่เขาเห็นเขาก็ชมว่าสวยดีจะเพื่อนเพื่อนก็ชมว่าสวยดีแต่อาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์ทิศดาเนี่ยอาจารย์ทิศดาเป็นอาจารย์ที่แบบว่าเข้มงวดเรื่องผมมากอาจารย์ก็เห็นหนูผมยาวครั้งนึงแต่แบบว่าเห็นไกลๆแล้วเขาจะเดินมาหาหนูแต่หนูก็ชิงหลบทันอ๋อคือเรารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยซีเรียสเรื่องคนอื่นโดนแต่หนูชิงหลบทันทีนี้ก็เลยหลบเรื่อยๆเข้าแถวก็ไม่เข้าเลยก็เทอม2เนี่ยปอต้องเรียนวิชาภาษาไทยกับอาจารย์คนนี้โอ้เจอแล้วตอนแรกตอนแรกๆก็แอบตัดถูกระเบียบแต่ก็แอบซ่อนความยาวไว้อย่างเงี้ยค่ะวิธีซ่อนด้วยก็เอากิ๊บเล็กๆอ่ะเอาผมอัธนาอย่างซ่อนไว้ข้างในอย่างเงี้ยโอ้โหด้วยความพยายามเนี่ยก็พยายามแต่ซ่อนผมยาวเพราะเรารู้สึกเราอายถ้าผมตันใช่ไหมคะจนกระทั่งแบบว่าก็เข้าเรียนปกติไม่มีอะไรแต่ช่วงหลังๆเนี่ยใกล้จะจบม.6แล้วเราคิดว่าจริงๆจะจบม .6 เราอยากจะให้ผมยาวคอนติเนียลไปเลยจบปุ๊บจะได้สวยเลยก็พยายามไม่เข้าเรียนวิชาภาษาไทยก็หลบโดดสรุปก็คือประติดรองติดรองว่าเรื่องผมเนี่ยอยากจะให้ผมก็เลยต้องโดดเรียนใช่ค่ะแต่ติดรองก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไว้ผมยาวนะคะเพราะอาจารย์ไม่เข้าภาษาไทยไม่เป็นไรอาจารย์มาตามคณิตศาสตร์ก็คือไม่ใช่ว่าวิชาที่อาจารย์สอนแต่อาจารย์สอนภาษาไทยแต่ว่าอ๋อเธอเข้าชั่วโมงคณิตศาสตร์นี้ฉันตามไปก็มีครั้งหนึ่งวันนั่งเรียนอยู่ดีๆคณิตศาสตร์ผมยาวสวยเรียนอยู่ปึ้งอาจารย์ยืนอยู่หน้าประตูคือพอหันปุ๊บอย่างงี้ชุบดีครับอาจารย์ดีค่ะอย่างนี้เลยฮะวันนี้อาจารย์อาจารย์ดีค่ะคณิตศาสตร์กระลาเผาอาจารย์เชิญหน้าค่ะได้ไงหลังจากนั้นเนี่ยเรายังไม่จบวิชาคณิตศาสตร์อาจารย์มาตามตัวมาตามนะซึ่งอาจารย์สอนภาษาไทยแล้วหลังจากนั้นทำไงฮะพาไปร้านบาร์เบอร์ตัดผมเลยเหรอตัดผมอาจารย์พาไปตัดทรงนักเรียนโอ้เรียนไปเลยนะเพื่ออาจารย์จะได้สบายใจไปหลายเดือนก็พอดีจะมองแต่ไม่ต้องตามด้วยบ่อยๆนะครับใช่ค่ะวันรุ่งขึ้นก็รู้สึกว่าตายแล้วภาพพ้นความสวยงามของเราเราสวยมากอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยก็เลยคิดเลยเอาถุงก๊อปแก๊ปอะคุมหัวโรงเรียนคุมหัวที่ฝนฟ้าสว่างไม่มีฝนเลยไอ้มันจะไม่ยิ่งเด่นเท่าใหญ่อะมันยิ่งเด่นแต่ตอนนั้นคิดไม่ได้ตอนนั้นคิดไม่ได้อาจารย์คนนี้เป็นอะไรเอ๊ะอ้าวที่ปอยแดงอะไรเงี้ยก็เลยเดินมาเสร็จพอเข้ามาในห้องพอถอดปุ๊บเพื่อนทุกคนหัวเราะหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเสียเซลล์ไปใหญ่เลยก็ยิ่งเสียเซลล์แล้วเพื่อนก็บอกเหมือนแม่ชีแต่พอเราลืมมันก็ยาวเองนะคะต้องถามอาจารย์นะครับคุณดื้อไหมครับคนนี้ก็เขาไม่เป็นดื้อหรอกเขาเงียบเฉยเป็นเงียบมันเรียบร้อยเรียบร้อยวันเขานั่งแต่แต่งตัวจะเรียกเขาคือนายหงหยกตอนเด็กจะมีนายหงหยกส่องกระจกอย่างเดียวเลยส่องกระจกอย่างเดียวข้างสนามเขาก็โดดเรียนไปนั่งแต่งหน้าใช่ครับจนติดรอวิชาภาษาไทยจนติดรอต้องมีสอบใช่ไหมสอบเทสเก็บคะแนนบ้างท่องจำบ้างก็ไม่มาทำอะไรเลยไม่เข้าเลยไม่สอบเลยไม่มีคะแนนสะสมเหล่านั้นเลยใช่เลยแล้วก็ตอนจบม .6 อะค่ะปอยก็คือจะไม่จบแล้วอาจารย์ก็โทรตามแบบเหมือนประมาณว่าขยันขยองให้หนูมาสอบแก้ตัวมันจะได้จบม .6 อาจารย์ครับถ้าเกิดว่าไม่ตามก็ได้เนี่ยให้เขาแบบว่าซ้ำชั้นไปแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้จบก็โทรตามทั้งแม่เพื่อนคุณครูโทรตามล่าทุกวิธีทางที่ได้ตัวมาสอบช่องถ้าไม่จบภาษาไทยก็คือไม่จบม .6 วิชาอื่นยังโอเคนะคะวิชานี้ไม่ได้รู้สึกไงครับณวันนี้เนี่ยลูกศิษย์ของเราได้ประสบความสำเร็จแล้วกลายมาเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ไปในทางที่เขาชอบแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่สมัยเรียนรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ของเราถ้าไม่เรียนเก่งก็ไม่เป็นไรขอให้ประพฤติดีทำดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่อะไร
ไม่ติดยาไม่เสพติดแล้วก็มีชีวิตอย่างมีความสุขก็ชุ่มก็อยู่ได้แล้วนะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้คนเดือดร้อนนะครับผมอ่ะวันนี้ปอยกลับมานะนอกจากจะมาเยี่ยมอาจารย์แล้วนะครับปอยยังมีพวงมาลัยมากราบขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับหนูจะเคยร่วมเกินหรือว่าทำอะไรไม่ดีเป็นเด็กไม่ดีก็ขอขมาอาจารย์นิสดาด้วยแล้วขอให้อาจารย์นิสดามีความสุขเป็นอาจารย์ที่ดีคนตลอดไปขออวยพรให้เธอมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน